โอ้ยไม่มีคอนเทนต์ค่ะคือไม่เคยมีคอนเทนต์สักครั้งนะคะทุกครั้งคือเรื่องจริงครั้งนี้ถือว่าเงียบที่สุดแล้วนะเพราะว่าเผ็ดจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพอประกาศปุ๊บทุกคนคิดว่าเป็นคอนเทนต์โดนด่าแต่ครั้งนี้คือกะว่าเงียบนิ่งที่สุดแล้วทุกคนก็แบบบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ FC ก็ถามว่าหายไปไหนอะไรแบบนี้ก็จะพยายามที่จะแบบไม่มีคอนเทนต์นะคะนี่คือเรื่องจริงเจ็บจริงรู้สึกในใจไหมแบบว่าวันนั้นไม่น่าพูดแบบนี้ไปเลยอะไรก็เสียใจก็เสียใจจริงๆเรื่องมันไม่ได้ใหญ่มากแต่คือเราทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราเป็นคนผิดเราเนี่ยแหละเป็นคนผิดที่ไลฟ์โสดไปอ่ะเรายังตามง้อแฟนเราอยู่ไหมคือถามว่าตามง้อไม่เอาจริงๆตอนที่พูดออกมาคือเหมือนเราเล่าเรื่องให้กับเพื่อนฟังอ่ะเนาะก็จะใช้คำพูดแบบว่าเออง้ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นการที่แบบปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจกันแล้วจากที่ไม่ได้คุยกันเลยก็กลับมาคุยกันอะไรแบบนี้แล้วก็แบบได้ทำอะไรที่มันยังไม่ได้ทำไปอย่างเช่นแบบการดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะก็ยังแบบไม่ได้ลดละเลิกเพราะว่าสุดท้ายแล้ว10ปีอ่ะเกือบ10ปีมันไม่สามารถแบบจบแล้วปุ๊บได้เลยมันมีทั้งเรื่องงานมันมีทั้งเรื่องครอบครัวที่ยังแบบว่าผูกพันกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่คุยกันปรับความเข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมั้ยคะโอกาสเหรอไม่รู้เหมือนกันทิศทางมันเป็นในทางที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะจากแบบคลุกกุ่นมานานอะไรอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่ถามว่าจะกลับมาเลยทันทีไหมเพราะว่าได้ก็ยังไม่ได้แบบขอว่าแบบเรากลับมานะอะไรอย่างนี้ก็คือแค่ขอเวลาให้เวลามันเป็นเรื่องของแบบในการเยียวยาแล้วในการพิสูจน์ว่าแบบสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ไขนะอะไรแบบนี้ค่ะไอ้ที่เราบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันที่เราต้องได้ร่วมงานกันน่ะมันเยอะไหมจริงๆมันก็เป็นเรื่องของบริษัทธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีน้องหมาที่ต้องเลี้ยงด้วยกันอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนลูกอะค่ะจะแบบจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องช่วยกันอยู่สามารถบอกได้ไหมคะว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะที่สามไม่มีมือที่สามไม่มีเลยคือในความสัมพันธ์ของเราอะทั้งเราและเขาอะคือเป็นความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่แบบสำคัญมากซึ่งเราให้ความสำคัญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็การเลิกลาในครั้งนี้หรือว่าการห่างกันในครั้งนี้ค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องมือที่สามไม่มีเลยใช่เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของปฏิสัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่มันไม่ถูกแก้ค่ะแค่นั้นเลยจริงๆสะสมมาเรื่อยๆก็จริงๆก็แอบใจหายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนแบบเสียดายความสัมพันธ์มันคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมือนโอเคเราอาจจะเจอคนใหม่ที่แบบเข้ามาแต่มันก็ไม่เหมือนกับคนที่แบบฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดก่อนให้มันถึงที่สุดก่อนแล้วเราถึงจะแบบถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเขาก็มองว่าเลิกกันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าอุ้ยไม่มีคอนเทนต์ค่ะคือไม่เคยมีคอนเทนต์สักครั้งนะคะทุกครั้งคือเรื่องจริงครั้งนี้ถือว่าเงียบที่สุดแล้วนะเพราะว่าเผ็ดจากครั้งที่แล้วพอประกาศปุ๊บทุกคนคิดว่าเป็นคอนเทนต์โดนด่าแต่ครั้งนี้คือกะว่าเงียบนิ่งที่สุดแล้วทุกคนก็แบบบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำ FC ก็ถามว่าหายไปไหนอะไรแบบนี้ก็จะพยายามที่จะแบบไม่มีคอนเทนต์นะคะนี่คือเรื่องจริงเจ็บจริงเริ่มก่อนเหรอที่ทำให้เราห่างกันเนี่ยหรอคะเราอยู่แล้วเราเป็นสาวมั่นเรามั่นแต่ปากไงแต่ใจเรามันแบบดุ๊กดิ๊กด่อยๆยังไงแต่แบบทำไงได้มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั่งได้มีเวลาได้นั่งคิดทบทวนก็แบบเราทำอะไรผิดไปบ้างเราไม่ควรจะทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นดีนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลับมาแบบทบทวนตัวเองว่าข้อเสียของเราคืออะไรแล้วเราจะปรับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับคำตอบกับตัวเองว่าเราจะปรับมันไม่ได้เพื่อใครไม่ได้เพื่อผู้ชายนะคะเพื่อตัวเราเองจริงๆเรามีครบทุกอย่างแล้วที่เพื่อนๆบอกหรือทุกคนบอกแต่เราขาดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของความมาตัดใจอะไรแบบเนี้ยใจร้อนใช่หลังจากที่เคลียร์แล้วเนี้ยทางฝ่ายชายเขาว่ายังไงบ้างก็เป็นไม่ได้ว่ายังไงนะคะเขาอย่างคำตอบคำเดิมก็คือแบบต้องใช้เวลาไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่รู้เราอาจจะแบบเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าเราอาจจะกลับมาคุยกันได้อีกครั้งนึงในเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วอะไรต่างๆมันถูกเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากมันผ่านมาแล้วค่ะเรามีแบบรู้สึกในใจไหมแบบว่าวันนั้นไม่น่าพูดแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ยก็เสียใจก็เสียใจจริงๆเรื่องมัน
ไม่ได้ใหญ่มากแต่คือเราทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราเป็นคนผิดเราเนี่ยแหละเป็นคนผิดดังนั้นเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้โอเคนะคะตอนนี้เริ่มอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วเพราะที่ผ่านมาคือคลุกคลุ่นมากร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันแบบเสียใจเสียดายอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยก็ตอนนี้คือพอได้กลับมาคุยกันมันก็ดีขึ้นแล้วก็เริ่มโฟกัสกลับมาโฟกัสตัวเองด้วยความสุขของตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็เหมือนเราโตขึ้นอีกสเต็ปนึงค่ะต้องกลับมาคุยกันคุยกันเฉยๆนะคะได้คุยกันแต่ยังไม่ได้แบบกลับมาด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มันได้ปรับความเข้าใจพอเราได้พูดในสิ่งที่มันอยู่ในใจเราที่เขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือในความที่แบบเขาเคยเข้าใจผิดเราได้ปรับมันสบายแล้วมันโล่งใจแต่อยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะพิจารณายังไงแล้วก็เขาจะคิดยังไงอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้หลายๆคนกำลังโฟกัสของพี่ไว้อยู่ก็คือหล่อกำลังเป็นหนุ่มสุดฮอตเลยนะคะตอนถ้าสาวๆเข้ามาจีบเราจะรู้สึกยังไงไม่ได้ไม่ใช่ไม่โอเคก็โอเคอยู่แล้วคือมันไม่สามารถห้ามมันได้อยู่แล้วเวลาคนโสดเนาะเวลาคนไม่มีแฟนอ่ะเขาจะมีเราก็จะมีเวลาโฟกัสดูแลตัวเองเขาก็ดูดีขึ้นเราก็ดูดีขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วคนที่เข้ามาก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่อยากจะทำความรู้จักพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เข้าได้นะคะก็คือเราก็โอเคใช่ไหมถ้าเกิดว่าเขาจะ move on แล้วค่ะจริงๆโอเคหมดเลยยังไงก็ได้ตอนเนี้ยวันเนี้ยคือได้อ่ะแค่อยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วเราจะไม่มีคำว่ารู้งี้ขอทำอะไรก็ตามที่วันข้างหน้าเราจะไม่พูดคำว่ารู้งี้วันนี้ได้ทำดีที่สุดแล้วจริงๆว่าผู้ชายมาจีบพี่ได้ตอนนี้ยังไงเราโอเคไหมจริงๆก็ไม่ได้ปิดแล้วจริงๆไม่ได้ปิดจะเอาจริงๆคนที่ move on เร็วหรือช้าเนี่ยมันเราอย่าไปว่าคนคนนั้นเลยคือบางคนอ่ะเขาแบบต้องเจ็บปวดมานานขนาดไหนกว่าเขาที่จะ move on ไปได้ดังนั้นคือคุณอาจจะเห็นในมุมที่เขาแข็งแรงแต่วันที่เขาอ่อนแอเขาไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามันนานขนาดไหนแล้วมันทรมานแค่ไหนดังนั้นคือไม่ว่าจะใคร move on ก่อนหรือว่าใครมีคนอื่นก่อนอย่าดราม่า กันเลยจริงๆคือเอาให้ดูแค่จุดว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่3ก็พอในส่วนของเราเราแบบโล่งแล้วเราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจแล้วแล้วมันดีมากๆแล้วแล้วมันไม่ดีแค่เฉพาะกับเขามันดีกับคนรอบข้างด้วยที่เราแบบได้ปรับเปลี่ยนในตอนนี้ในส่วนของเราอะค่ะเราแบบคาดหวังไหมแบบอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือไม่คาดหวังเลยไม่คาดหวังเลยแล้วไม่ได้ขอด้วยนะเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าขอเวลาเพราะเรารู้ว่าเราต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรเพราะเรารู้ว่าเราต้องทำยังไงนั่นแหละขอเวลาอย่างเดียวเลยเพื่อนพี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนที่รู้จักนิสัยเรามากที่สุดเราก็รู้จักนิสัยเขามากที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเขาชอบอะไรเขารู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือสุดท้ายแล้วต่อให้มันกลับมาเจอกันไม่ได้เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็แมทกันที่สุดหมายถึงว่าถ้าแบบต้องจบกันในฐานะแฟนหรือคนรักอะไรเงี้ยเราก็จะยังคีพความสัมพันธ์พี่น้องได้ค่ะจริงๆได้เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนวันใดเรายังรักเราทักเรารอแต่วันใดเราพอเราไม่รอแล้วเราไปถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ